ในระดับถัดนี้ไปนะครับเราจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษ Fast Forward in Digital Era ขอเสียงปรบมือให้กับคุณเรืองโรจน์พูนผลประธานกสิกร Business Technology Group KBTG และฟังการบรรยายจากคุณกระทิงคือชื่อเล่นของเขานะครับแต่เขาไม่ได้ดูอะไรเลยนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคุณกระทิงครับเชิญครับโอเคครับสวัสดีครับก็ขอสไลด์ขึ้นเลยครับผมนะฮะโอเคครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องสเตทของ Digital Disruption นะครับนะฮะอันนี้คือผมขอรีแคปครับว่าปี2016ผมพูดอะไรไปแล้วบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยคือเราเข้าสู่ยุคของอะไรครับ Age of Disruption ที่อายุเฉลี่ยของบริษัทลดลงเรื่อยๆถูกไหมฮะตอนนี้เหลือประมาณ18ปีต่อไปเหลือ15ปีถูกไหมครับเราเข้าสู่ยุคของ Digital Disruption ถูกไหมครับที่พวก Digital Platform เนี่ยมันกำลัง Eating the World นะฮะมันใช้ Asset น้อยมากแล้วก็เร่งการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ถัดมาผมพูดถึงเรื่องของ Age of Artificial Intelligence นะครับและการ Convergence คือการหลอมรวมกันของ Exponential Technology หลายๆตัวถูกไหมครับ AI เป็นหนึ่งใน Exponential Technology แต่มันมีอีกเป็น10ตัวที่มันกำลังเข้ามาครับนะฮะและเราอยู่ในยุคของอะไรครับ Age of Borderlessness มันไม่มีพรมแดนของอุตสาหกรรมอีกต่อไปถูกไหมครับคนทำ e-commerce ก็ย้ายมาทำ finance มาทำ logistics ได้ถูกไหมฮะและ the rise of startup ครับผมนะตอนนี้ fast forward มาที่2020ครับผมนี่คือสิ่งที่เรากำลังอยู่กัน we are entering the end game ครับผมนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูแนะนำให้อันนี้ดูได้นะครับผมนะฮะ the end game ครับดร. Strange บอกว่าไงครับมันมี14ความเป็นไปได้แต่ there is only one way ครับผมนะฮะโทนี่ครับผมนะฮะ we are entering the end game ครับผมนะฮะตู้ครับเรามาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ disruption มันลามไปทั่วทุกที่ครับผมนะความสูงแกนตั้งคืออะไรครับแกนตั้งนี่คือเลเวลของ disruption สีของมันคือความเข้มข้น travel media consumer electronic fashion ตอนนี้เราน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับผมนะฮะตู้ครับ travel ครับผมนะ travel แน่นอนครับมันเกิดจากอะไรอันดับแรกถูกไหมฮะคืออะไรครับไอ้พวก disruptor อย่าง Airbnb เนี่ยถูกไหมฮะเข้ามา disrupt travel เต็มไปหมดเลยถูกไหมฮะแต่ disruptor ยุคแรกๆ Agoda Expedia พวกนี้ถูกไหมฮะแต่ดูครับ headline เขียนว่าไง Airbnb ครับ beat Expedia in book room night ละแล้วการเติบโตของเขาเป็นไงครับโตขึ้น 40% ปีต่อปีครับ book room เท่าไหร่ครับ360ล้านห้องถูกบุ๊กไปแล้วนะครับนะฮะต่อปีแล้วโอ้ยคุณกระทิงพวกนี้มันก็จะเจ๋งเขากำไรแล้วครับต้นปีนี้ขาดทุนนิดนึงเพราะเร่งการเติบโตเพราะปีหน้าจะทำไอพีโอเขามีเงินสดอยู่ในมือน้อยมากครับแค่แสนกว่าล้านบาทเองนะครับนี่คือยุคแรกครับเขาเรียกว่า demand side disruptor ครับแต่ครับมันก็จะมีคนบอกฉันจะมา disrupt ไอ้คนที่ disrupt คนอื่นเขาอีกทีมันคือโอโยครับโอโยบอกฉันคือ supply side disruptor ครับผมนะคือเขาเหมือนขายแฟรนไชส์ครับพี่มีห้องถูกไหมครับพี่มีตึกว่างๆเนี่ยครับเขาก็เข้าไปอะไรครับแปลงห้องของพี่แปลงอะไรครับตึกของพี่เนี่ยครับให้เป็นบัดเจ็ตโฮเทลรูมแล้วขึ้นมาขายบนแพลตฟอร์มของ OYO คือเป็นด้านซัพพลายไซด์นี่ออกไหมฮะ valuation 10 billion US dollar ครับจะเท่า K-Bank อยู่แล้วนะฮะตอนนี้ครับมี 23,000 โรงแรมแล้วนะครับเป้าหมายของเขามีห้อง 2.5 ล้านห้องในห้องนี้นะครับโรงแรมไทยมีโรงแรมไหนมีห้อง 2.5 ล้านห้องบ้างซัพพลายไซด์ครับผมนะตอนนี้ครับไอ้พวกยุคแรกครับ Expedia ที่เป็น disruptor ยุคแรกบอกว่าไงครับทนไม่ได้ละฉันก็ต้องเข้ามาครับผมนะเพราะอะไรครับ Southeast Asia ครับผมนะนี่ฮะ Southeast Asia Online Travel จะเป็นธุรกิจขนาด34 billion US dollar Online Travel นะไม่ใช่ Travel อย่างเดียวครับ Online Travel จะเป็น34 billion US dollar 1ล้านล้านบาทครับผมนี่คือ Southeast Asia อย่างเดียวนะครับตู้มครับExpedia เลยมาลงทุนธุรกิจ Travel Tech Startup ที่อินโดนีเซียชื่อ Traveloka ครับผมนะระดมทุนได้น้อยมากครับแค่920ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับเป็นยูนิคอร์นหนึ่งใน4ตัวของอินโดนีเซียเราอยู่ในยุคที่พวก disruptor มา disrupt กันเองแล้วแล้วสุดท้ายฝั่งโรงแรมเนี่ยครับเหนื่อยถูกไหมครับเราสร้างโรงแรมสร้างนู่นนั่นนี่มาเอาขึ้นไปขายแพลตฟอร์มพวกนี้เราเสียส่วนแบ่งเท่าไหร่ครับลองไปดูกันเองลองขายห้องลองเอาห้องไปขึ้นบนนั้นครับผมนะตุ้มครับนะฮะประเทศไทยเราครับโชคดีมากนะครับคือออนไลน์ทราเวลเนี่ยฮะมันจะเป็นเซกเตอร์ที่โตเยอะมากนะครับจะเป็น7 billion US dollar ประมาณ200,000กว่าล้านบาทแต่ใครได้ประโยชน์ครับผม
คิดเอาเองครับผม we are entering the end game ครับผมนะฮะ international online travel กับ media platform เนี่ยกำลัง eating Thailand นะฮะ media ครับผมนะแกนถัดไปถัดจาก travel คือ media ถูกไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหถูกไหมฮะคนวัยรุ่นเริ่มอะไรครับเริ่มเลิกใช้ Facebook ละ 30% ครับโอ้ยเพราะอะไรครับตาก็มาเล่นแล้วครับผมนะคุณทวดก็เริ่มมาเล่นแล้วถ้ามันมี Facebook for the date เนี่ยครับก็คนตายคงมาเล่นด้วยครับผมนะเพราะมันเล่นกันหมดแล้วมันเริ่มไม่คูลเด็กๆเริ่มหนีไปอะไรครับนะแต่น่าเศร้าครับทีน don't use Facebook คือเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้เช็คมันบ่อยๆละเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดเลิกเล่นเดี๋ยวพ่อก็ตามไป IG ต่อถูกไหมอ่ะก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละแต่ไม่โพสต์ครับผมนะแต่ว่าหนีไม่ได้พ่อแม่อยู่ที่นั่นกลายเป็นอะไรครับบริการของครอบครัวนะฮะตุ๊กครับในนี้ใครรู้จัก TikTok มั้ยครับถ้าคุณไม่รู้จักไม่เป็นไรครับผมนะ TikTok ตอนนี้ครับลอนช์ในปี2017ครับเป็นโซเชียลมีเดียที่เน้นทางด้านวิดีโอจากจีนครับมีผู้ใช้น้อยมาก500ล้านคนลอนช์มายังไม่ถึง2ปีครับผมนะคุณไม่รู้จักไม่เป็นไรครับเพราะ 41% ของ TikTok user อายุเท่าผมครับ 16-24 ครับผมนะไม่ต้องห่วงครับนะพี่ๆที่นี่หลายท่านนี่เป็นมารดาผมได้นะครับผมเร็วมากนะครับคุณกันดีคนใช้น้อยมากครับ TikTok ครับใช้แค่วันละ52นาทีเองวันละ52นาทีครับนะ TikTok ครับผมนะตู้มครับ1บิลเลียน 1,000 ล้านวิดีโอวิวทุกวันนะเป็นไงครับนี่ครับ TikTok มันรีดาวน์โหลดชนะ Instagram แล้วตู้มครับ TikTok ครับผมนะเป็น most download app บน App Store ครับผมนะในอะไรครับใน Q1 เนี่ยดาวน์โหลดไป33ล้านตุ้มครับแล้วมาร์คซักเกอร์เบิร์กเริ่มแบบแล้วสื่อเริ่มบอกว่าอะไรครับเฮ้ยมาร์คซักเกอร์เบิร์กบอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือน explore tab บน Instagram แหละของฉัน Instagram เป็นของ Facebook ถูกไหมครับมันเหมือน explore tab เองครับผมนะสื่อทุกคนบอกมาร์คแกเริ่มไม่เก็ต TikTok แล้วเพราะมาร์คอายุเกิน24แล้วครับผมนะเพราะสมัยนี้คือถ้าเราลองไปเล่นน่ะคือผมเล่นเนี่ยผมอินมากเลยนะครับพอเข้าไปมันจะเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสวนสนุกครับผมนะเหมือนเข้าไปในดิสนีย์แลนด์น่ะลองเล่นดูได้ครับผมนะแต่ผมแนะนำว่าอย่าเล่นครับผมถ้าคุณกลัวคุณจะใช้เวลามากเกินไปนะนี่ครับคือเริ่มเข้ามาแล้ว Facebook เริ่มเขาบอกว่า Facebook เริ่มไม่เก็ต TikTok ครับผมนะนี่คือความน่ากลัวนะมันออกโทรศัพท์ของมันด้วยกับ TikTok ครับผมนะเพื่อเปิดโทรศัพท์มา10,000กว่าบาทครับปุ๊บสวิปขึ้นมาปุ๊บเข้า TikTok ได้ทันทีนะตู้มครับรายได้เขาน้อยมากครับบริษัทสื่อ TikTok ที่เพิ่งก่อตั้งปี2017รายได้ครึ่งปี 210,000 ล้านบาทรายได้ครึ่งปี 210,000 ล้านบาทนะครับผมนะครึ่งปีเท่านั้นนะปีนี้นะครับตู้มครับอีกด้านหนึ่งครับสื่อเก่าปรับตัวอย่างไรครับผมนะอย่าง New York Times ครับเน้นอะไรครับ Unique High Quality Content นะครับแล้วเก็บตังค์เนี่ยครับ1ดอลลาร์ต่อสัปดาห์นะครับผมเนี่ยเป็น international content unique high quality ที่คนยินดีจ่ายนะฮะ1ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ครับผมนะมีเดียมีอะไรครับ2017ครับ CEO ของ Netflix ครับผมนะบอกว่าอะไรครับโหยผมไม่มีคู่แข่งครับคู่แข่งผมมีแค่คนเดียวคือการนอนหลับครับผมนะคืออะไรครับผมต้องแย่งเวลาการนอนหลับเพื่อมาดู Netflix ซึ่งจริงครับผมนะผมดูหลายซีรีส์อย่าง Outer Carbon อย่างไรพวกนี้ผมไม่ได้มีอะไรกับ Netflix ทั้งสิ้นนะครับนะคือมันง่วงมากแต่อยากดูให้จบเขาบอกคู่แข่งเขามีแค่อันเดียวครับคืออะไรครับการนอนหลับอันนี้เขาพูดในปี2017ครับผมนะ Fast Forward 2018ครับสงครามโลก Streaming Warสงครามโลกสตรีมมิ่งวอร์ครับผมนะล่าสุดครับเมื่อเช้าเมื่อกี้นี่เลยผมจะเปลี่ยนสไลด์เปลี่ยนไม่ทันโลกมันเปลี่ยนเร็วขนาดนั้น YouTube Premium เท่าไหร่ครับออก YouTube Premium ขึ้นมาไม่ต้องดูโฆษณาแล้วผมฟังเพลงอยู่ดีๆอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาโฆษณาปั้งกำลังจะรักเธออยู่เลยครับผมนะเพลงเนี่ยพี่หลุยส์จอห์นนี่คิดเอาไว้ไม่ใช่ปุ๊บโฆษณาโผล่มาโอ้โหโคตรเซ็งเลยนะครับนะ YouTube Premium นะครับไม่ต้องมีโฆษณาอีกแล้วนี่ครับมี Disney Plus Netflix HBO Max Amazon Prime Hulu ไม่รวมถึงอะไรครับเว็บอะไรครับ VTV ของ Tencent มีอะไรอีกครับ Local อีกถูกมั้ยตู้มฮะแล้วเนื่องจากอะไรครับคนเนี่ยไปคอนซูมวิดีโอกันเยอะนะฮะนี่ฮะ Amazon ครับผมเนี่ยมีผู้ใช้ Amazon Prime ครับที่เป็นเว็บวิดีโอสตรีมมิ่งของ Amazon มีผู้ใช้40ล้านคนตามอะไรครับ Netflix เข้าไปแบบหายใจรถต้นคอ Netflix มี60ล้านอันนี้ในอเมริกาอย่างเดียวนะครับ
ตูมครับผมแล้วไลบรารีล่ะโอ้โหดูหัวข้อต่างๆครับผม Amazon เนี่ยมีอะไรครับมีหนังมีนู่นนั่นนี่ทั้งหมด 17,000 ไททอลส์มากกว่า Netflix 2เท่าแล้วมีครบหมดดราม่าเอนเตอร์เทนเมนต์บลาๆๆสีแดงคือความเข้มข้นของคอนเทนต์ที่มันอยู่ในแคตตากรีนั้น Amazon เตรียมอัดกันเต็มๆนะครับแต่แน่นอนครับผม Apple ครับผมนะ Apple is ready to take over your life ครับผมเนี่ยนี่คือการโลกเรามันเปลี่ยนไปขนาดมัน disrupt กันแบบไปกันแบบมานะครับแล้วก็อะไรครับผมเนี่ยแต่ Apple ครับยังมีแค่3อันนะครับผมเนี่ยมีครามีไซไฟแล้วก็ดราม่าคอนเทนต์ยังไม่ได้สุดท้ายเนี่ยคือแน่นอน content is king แต่ are you really a king หรืออยู่เป็นแค่หัวหน้าตำบลครับผมนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นโลกมีเดียนะครับไลฟ์สปอร์ตเนี่ยเริ่มมาแล้วนะฮะ Disney Plus ESPN Plus ผมคงไม่อันนี้นะครับแล้วพอ2019 Netflix จากตอนแรกบอกว่าผมมีคู่แข่งแค่เจ้าเดียวคืออะไรครับการนอนหลับครับ2019 Netflix biggest competition everything except TV ครับผมนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะนี่คือราคาหุ้น Netflix ครับปาดครับผมนะแต่ดูครับขนาดราคาหุ้นขนาดนี้ PE ratio เท่าไหร่92เท่าเท่านั้นเองครับผมนะถูกหรือแพงครับหุ้น PE 92เท่าแถมคู่แข่งคุณก็มีแค่ Apple มันก็มีแค่พวกนู้นนั้นนี้เองไม่ต้องกลัวมันหลอกซื้อกันเถอะครับผมนะนะ lot of choice ครับผมนะแต่ทุกอันคุณต้องจ่ายเงินเนี่ยครับสำหรับลูกค้าโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาจ่ายเงินซื้อคอนเทนต์โดยรวมไม่รวมเกมเนี่ย 1.5 เท่าของ mobile subscription เองคุณจะสับตะไคร้กันได้หมดไหมภาษาวัยรุ่นรุ่นผมรุ่นเจเนอเรชัน TikTok เนี่ยเขาเรียกกันว่าสับตะไคร้ครับผมนะคือคุณจะสับสไคร้ทุกอย่างไหมไม่มีทางถูกไหมครับเราไม่ต้องพูดถึงเวลาครับผมนะแต่แน่นอนครับคนไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกครับผมคนไทยเป็นชาติที่ใช้โมบายอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกครับผมนะ5ชั่วโมง13นาทีครับผมนะนี่ครับทำให้เกิดอะไรขึ้นครับสมาธิสมัยก่อนของคนเนี่ยฮะ12วินาทีครับตอนนี้เหลือ8วินาทีครับประทองสมาธิ9วินาทีครับผมนะแต่คนไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกครับผมนะเหลือ 1.7 วินาทีครับผมนะเราสครอลครับผมนะแล้วคุณจะทำโฆษณายังไงคนไทยเนี่ยโฆษณา YouTube เนี่ยครับก่อนที่ดูคอนเทนต์5วิเนี่ยเรากดสกิปลำดับปั้งเราชนะโอลิมปิกครับผมนะชนะขีดจำกัดทางชีววิทยาเพราะเรามีสมาธิ 1.7 วินาทีคุณจะลงโฆษณาอย่างไรแล้วนี่ครับผมนะ Share of Time Spent ครับผมนี่คือรีเสิร์ชของ Google นะครับคืออะไรครับจาก 10% เนี่ยคือวิดีโอเนี่ยครับจาก 10% เป็น 20% Share of Time Consumed นะครับเวลาที่ใช้บนโมบายครับผมเนี่ยเป็นวิดีโอโตขึ้นเป็นไงครับ Productivity ครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มไหมครับนี่คือความน่าเศร้าของมันนะครับ Media Disruption ถัดไปกำลังอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคิดทุกคนคงทราบเคยดูหนังเรื่องนี้ครับ Ready Player One นะครับคือคนเข้าไปในอะไรครับในโลกเสมือนถูกไหมฮะเรียกว่า Augmented Reality โลกเสมือนมาซ้อนทับกับโลกความเป็นจริงผ่านทางอันนี้ครับผมนะปีที่แล้วครับหนังออกมาในหนังบอกว่าโลกจะเป็นแบบนี้ในปี2035ครับนะปุ๊บไม่กี่อาทิตย์ถัดมาครับ Facebook ออกมาละ Oculus Go ครับผม2035มาเร็วมากครับผมนะ Facebook Horizon ครับผมนะโลกใบใหม่แบบ Virtual Reality ปี2020นี้โซเชียลมีเดียต่อไปเป็นแบบนี้หมดครับผม AR Glass ครับ Augmented Reality Glass ของ Apple ครับผมนะอาจจะมา2020ก็ได้อาจจะนะครับผมเนี่ยข้อมูลดิจิตอลซ้อนขึ้นมาวันนี้แล้วเมื่อคุณรวมกับ 5G เป็นไงครับคุณสตรีมคอนเทนต์ลงมาครับผมป้าบครับผมนะสุดยอดครับผมเนี่ยต่อไปปุ๊บดีไม่ดีเนี่ยครับผมโหลดละครเนี่ยมังกรหยกขึ้นมาผมกลายเป็นกล้วยเจ๋งไปเลยครับผมเนี่ยแสดงเองเลยครับผมเนี่ยอยู่ในหนังเล่นๆขำๆครับแล้วเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเหมือนที่ท่านรองนายกบอกมันคือเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจที่น่าตื่นเต้นที่สุด We are in the right sector of the world at the right timeครับผมเพราะเศรษฐกิจดิจิตอลครับผมเนี่ยของเซาท์อีสเอเชียจะโตขึ้นเป็น300,000ล้านเหรียญครับนะ300,000ล้านเหรียญประมาณ GDP ประเทศไทยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเดียวของทั้งเซาท์อีสเอเชียนะแต่น่าเศร้าครับอินโดนีเซียกับเวียดนาม are leading the pack ครับผมนะเวียดนามอันนี้ท่านนายกพูดแล้วนะครับตูมครับอีโคโนมีจะโต 6.7% ครับผมเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับอีคอมเมิร์ซมีเดียไรท์เฮลิ่งคือแอปเรียกแท็กซี่เพราะมันจะกลายเป็นซุปเปอร์แอปถูกไหมครับไม่ได้เรียกแท็กซี่อย่างเดียวถูกไหมครับทำอะไรอีกครับสั่งอาหารนู่นนั่นนี่ไปหมดเป็นซุปเปอร์แอปที่ทำได้ทุกอย่างเหมือน Army Swiss Knife
Travel ครับและ Financial Service ที่ผมอยู่นี่คือเซกเตอร์ที่อะไรครับน่าตื่นเต้นที่สุดของ Southeast Asia นะครับแต่ละเซกเตอร์นี่จะโตกันมหาศาลครับ E-commerce จะโตจากผู้ใช้49ล้านเป็น150ล้านออนไลน์เกมมิ่งจาก130เป็น180ล้าน Travel ครับผมเนี่ยแล้วก็ Ride Hailing ครับผมตูมครับ e-commerce เป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดครับถัดมาแล้วมันถูกดรายด้วย food delivery แอปส่งอาหารครับ food delivery เซกเตอร์ในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ย 30,000 ล้านบาทนะครับโตขึ้น 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเขาเรียกว่า lazy economy เศรษฐกิจคนขี้เกียจครับผมเนี่ยคือห่างร้านห่างไป1เมตรเนี่ยยังสั่งเลยครับผมเนี่ยตอนนี้ผมสั่งทุกวันกรุณาดูหุ่นผมเป็นประกันได้นะครับนะครับนี่ครับนะฮะ Growth Driver มีอะไรบ้างออนไลน์ช้อปปิ้งเฟสติวัลล่าสุดคืออะไรครับ 1/11 ครับเดี๋ยวมีอีก 11/11 เดี๋ยวก็มี 12/12 ครับผมนะฮะช้อปปิ้งเฟสติวัลครับ In-app Entertainment Next Day Delivery ส่งวันนี้สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้ครับผมนะฮะ E-commerce จะโตเป็น 38,000 ล้านเหรียญครับผมจะโตเป็น150 billion US dollar ครับ E-commerce นี่คือใหญ่ครึ่งนึงของอะไรครับของ GDP ประเทศไทยนะฮะตูมครับ Ride Hailing ครับอย่างที่ผมบอกมันถูกดรายด้วย Food Delivery นะครับแต่ Food Delivery เนี่ยเป็นธุรกิจที่มันกำไรเปล่าเนี่ยอันนี้ผมเอาของ Uber Eats มาให้ดูโทษทีนะครับแตกๆนิดนึงรีบทำนะครับนี่ครับรายได้ของ Uber Eats ที่เป็นแอปสั่งอาหารครับผมเนี่ยถูกไหมฮะของ Uber ครับรายได้382ล้านเหรียญถูกไหมครับนี่ครับไม่ใช่กำไรนะครับขาดทุนครับผมรายได้300ล้านเหรียญขาดทุน300ล้านเหรียญทุกๆ1บาทบริจาคการกุศล1บาทครับผมนะนี่คือประมาณอย่างนี้เลยนะครับนะเรเวนิวโตมากครับผมนะแล้วดูครับการขาดทุน adjusted EBITDA eat คือคำว่า Uber Eat ครับมัน sustainable มั้ยมันอาจจะไม่ sustainable ก็ได้เหมือนเรียกแอปเรียกแท็กซี่ถูกมั้ยมันก็ขาดทุนถูกมั้ยเค้าเลยบอกว่าอะไรครับเนี่ยเค้าบอกว่ามันเหมือน dead end food delivery ครับนะทางตันครับเขาเลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นฉันขายมันทุกอย่างเลยเพราะว่าอะไรครับล็อกลูกค้าไว้แล้วบางอันเป็น loss leader บางบริการเป็น loss leader บางอันอาจจะได้เงินก็ได้ใช่ไหมครับมี entertainment utility mobility บางโกเจ็กครับแอปจากอินโดนีเซียที่เรียกว่าเก็ตในเมืองไทยเนี่ยเรียกหมอนวดมาก็ได้นะครับผมนะกดเรียกหมอนวดปุ๊บหมอนวดมานวดถึงบ้านเลยแต่งหน้าครับผมนะสั่งยาเทเลเมดิซินนะครับ well management one app to rule them all เขาเรียกว่า super app นะครับตู้มครับดิจิตอลเฮลครับลิงก์กันเหมือนกันมันเป็นส่วนหนึ่งของอะไรครับซูเปอร์แอปนะครับเนี่ยเพราะอะไรครับประเทศที่กำลังก้าวกระโดดคือจีนครับเพราะคนจีนเนี่ยเข้าโรงพยาบาล 1,600 ล้านครั้งนะฮะและทุกครั้งเนี่ยเฉลี่ยรอนานมากครับ3ชั่วโมงรอ3ชั่วโมงครับผมนะฮะแล้วหมอในประเทศจีนที่โรงพยาบาลเนี่ยมี49คนต่อประชากรจีน1ล้านคนพอมั้ยฮะ1ล้านคนมีหมอ49คนนะครับนะแล้วก็นี่ฮะคือควอลิตี้ของเฮลท์แคร์เนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยมีปัญหาครับเขาก็เลยบอกว่าอะไรครับผมนะตู้มครับผิงอันครับผมเนี่ยออกมาเป็นแอปชื่อผิงอันกู๊ดด็อกเตอร์นะครับมีผู้ใช้งาน265ล้านคนนะมี 54.7 ล้านคนใช้ทุกเดือนแล้วมีคนจ่ายเงินให้เขา 2.4 ล้านคนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประเทศจีนเนี่ยเขาใช้อะไรครับความขาดแคลนเป็นสินทรัพย์อะไรที่ไม่มีถูกไหมครับอย่างเช่นมานั่งสร้างโรงพยาบาลมันช้าไปชั้นก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นดิจิทัลเฮลท์เป็นโมบายเฮลท์เลยลีฟฟล็อกเหมือนอีคอมเมิร์ซเหมือนโลจิสติกนะครับwearable ครับผมนะอีกเซกเตอร์หนึ่งคือ consumer electronics ที่เราใส่บนตัวเราเนี่ยแหละนะอันนี้ครับนะเป็นปัญญาประดิษฐ์ครับที่ใส่เหมือนหูฟังครับผมนะเป็นไงครับใส่บนหูฟังครับแล้วพี่ก็วิ่งวิ่งไปนะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ move your body and mind ครับผมนะพี่คุยกับเขาได้เขาวัดอะไรได้บ้างอัตราการเต้นของหัวใจความชันนู่นนั่นนี่เวลาที่ใช้โลเคชั่นสปีดครับพี่ก็คุยกับมันวีตอนนี้อัตราการเต้นหัวใจมันเท่าไหร่117นาทีต่อมินิทหรือว่านี่ครับกระตุ้นคุณได้ด้วยเจสอีก5ฟุตตรงนั้นจะถึงแล้วลองคิดดูครับต่อไปคุณโหลดพริตตี้รันเข้ามาวิ่งเร็วหน่อยครับพี่จะถึงเส้นชัยแล้วค่ะโอ้วิ่งกันตายเลยนะครับของผมเนี่ยจะเป็นอะไรครับภรรยาครับผมนะแล้วแล้วกลับบ้านครับผมนะโอ้โหวิ่งกันควิดเลยยิ่งกว่ากระทิงนะครับนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเด็กเกิดมาครับเป็นดิจิตอลเบบี้ครับมีถุงเท้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นดิจิตอลเบบี้ครับผมถุงเท้านี่ไม่ต้องเสียบเข้าไปในเท้าครับผมวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดระดับออกซิเจนเลเวลได้เพราะเด็กบางทีนอนคอปั๊บถูกไหมฮะหายใจไม่ทันครับไปเตือนพ่อแม่เรียกรถพยาบาลเรียบร้อยเลยครับผมผ่านแอปครับชื่อ OLED ครับผมเกิดมามันก็มี2ชิ้นแล้วดิจิตอลเบบี้โตขึ้นมาจะมีกี่ชิ้นครับผม
กลูโคไวส์ครับผมนะวัดน้ำตาลในเลือดสำหรับคนเป็นเบาหวานไม่ต้องจิ้มอีกต่อไปวางไว้ครับและด้วยการอะไรครับก้าวกระโดดของดิจิทัลเทคโนโลยีต่อไปมันเป็นแค่แหวนครับผมว่ามันไม่ได้วัดน้ำตาลอย่างเดียวครับนะ Google เลยบอกว่าฉันไม่ได้ละ wearable ครับผมนะมันมาละซื้อ Fitbit ไป 2.1 บิลเลียน US ดอลลาร์เพื่อไปเสริมกับบริการอะไรครับ Google Fit ครับผมแล้ว Google มี Google Health อีกครับผมนะแต่ Google บอกไม่ต้องกลัวนะครับผม Don't be evil เราจะไม่เป็นปีศาจครับ Google บอกว่าไม่ต้องห่วงผมจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณในการยิงโฆษณาบ้องบ้องครับผมนะนะครับ Apple ครับผมนะ Apple Watch บวก AirPods บวก Siri ครับผมปัญญาประดิษฐ์ของ Apple บวก Apple Watch บวก AirPods ตัวใหม่ครับผมจินตนาการกันได้ไม่ยากนะครับ Retail E-commerce Sector ที่กำลังจะอยู่ในอะไรครับท่ามกลางพายุครับผมมันคือ continuation ของ Retail Apocalypse ความอะไรครับหายนะค้าปลีกยังดำเนินต่อไปนะครับ2017เนี่ยผมพูดแล้วมันคือ Retail Meltdown ห้างปิดตัวมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาห้างปิดตัวเป็นพันๆห้างนะครับ และอย่างที่ผมบอกแฟชั่นเราน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับ Forever 21 นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทำไม Amazon ครับบริษัทที่มีมูลค่าบริษัท1 trillion US ดอลลาร์ครับผมถึงมาซื้อห้าง Whole Foods ครับซื้อไป 13.4 billion US ดอลลาร์ 400,000 กว่าล้านบาทเพราะอะไรครับเพราะเขาเห็นสิ่งนี้ครับผมเนี่ยแล้วเขาดับเบิลดาวน์ตรง Grocery Delivery ด้วยสำหรับ Amazon Prime นะครับเพื่อส่งของอะไรครับชัมครับผมจากร้านของเขาเลยเพื่อแข่งกับอะไรครับเพื่อแข่งกับอันนี้ครับ Walmart กับ Target ครับเพราะเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดมันก็ยังไม่ใช่ออนไลน์ถูกไหมครับมันเป็นตัวออฟไลน์ทำยังไงถึงจะดิจิทัลฝั่งออฟไลน์แล้วมันขึ้นมาออนไลน์แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ามาเล่นเกมในเกมที่เขาถนัดครับผมมันไม่ได้หยุดแค่นั้นทุกคนคงทราบเขาบอกว่ามานั่งสั่งของจากอะไรครับบนแอปบนมือถือมันช้าไปแล้วก็ออกลำโพงอัจฉริยะเชื่อมต่อกับปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า Alexa นะครับผมนะไม่มีเขานี่ขำๆครับผม Amazon มีบริการนึงเรียกว่าสไตล์เช็คครับตอนเช้าคุณก็ขึ้นมาครับถ่ายรูปตัวเองครับบอกได้ว่าชุดไหนป้าชุดไหนปังครับผมนะนะแล้วต่อไปเกิดอะไรขึ้นครับผมนะเขาแนะนำสินค้าคุณเนี่ย Amazon มี recommendation engine แนะนำสินค้าคุณเกิดอะไรขึ้นเขาแนะนำปุ๊บต่อไปเบียร์คุณหมดทำไงครับเบียร์เนี่ยจะหมดละเออลองเบียร์ยี่ห้อ Whisper ไม่มาใหม่สุดยอดคนกินกันเยอะมากขายหมดเลยครับผมมันอยู่ตรงหัวเตียงคุณครับเป็นแบรนด์ของ Amazon เอง Amazon ทำ private label ครับเพราะกำไรเยอะกว่าแล้วผู้แล้วเจ้าของแบรนด์เป็นไงครับนะอาลีบาบาเกมเดียวกันเลยครับไปซื้อห้างครับ 2.6 บิลเลียน US ดอลลาร์เพื่อ modernizeตัวออฟไลน์รีเทลเพื่อทำสิ่งที่เรียกว่าครับเขาเรียกว่า new retail ครับผมนะ e-commerce store และ logistics ครับผมนะเพื่อสร้าง ecosystem ครับผมนะเขาบอกว่า omnichannel เนี่ยตายแล้วต่อไปมันคือ harmonize retail เมื่อ customer is the channel นะครับนะผมมีเวลาเหลือ8นาทีขอโทษด้วยนะครับนะ e-commerce ครับนี่ฮะ vertical e-commerce O2O online to offline entertainment ทำโลจิสติกกับคลาวด์แล้วทำแพลตฟอร์มกับฮาร์ดแวร์ด้วยทำฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับนะนะครับแล้วนี่ครับผมไปที่อเมริกาครับผมนะนี่ฮะ delivery vehicle ครับผมนะเป็นรถขับเคลื่อนได้เองครับน้องยังงงๆนิดนึงนะครับผมเนี่ยอันนี้คือผมเดินไปยังตกใจเลยนะครับน้องก็ดูตกใจผมเช่นเดียวกันครับผมเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยอาจจะหายทั้งของทั้งอันนี้ครับแล้วก็เราก็จะเจอฟุตบาทของเมืองไทยครับผมนะไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องกลัวถูก disrupt นะครับผมเนี่ยไปเจอฟุตบาทแป๊บเดียวครับผมข้างๆหน้าเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วครับน้ำท่วมเป็นไงครับผมนะมันต้องมีเรือด้วยแน่นอนครับผมเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น Amazon Prime Air ครับโดรนส่งของ Autonomous Delivery Network นะครับตู้มครับแล้ว UPS พึ่งได้ใบอนุญาตจากอะไรครับ Federal Aviation Agency ครับผมนะหน่วยงานอนุญาตด้านการบินของสหรัฐครับให้ Fly as Mini Delivery Drone as it wants ครับผมแต่ยังส่ง Use Case หลักยังเป็นการส่งยาภายในแคมปัสของโรงพยาบาลอยู่นะครับนะเป็น Safe Secure Environment นะครับตูมครับจีนให้ไลเซนส์เรียบร้อยแล้วเขาให้4เมืองครับผมนะในการส่งอะไรครับของผ่านโดรนครับผมนี่คือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นครับอาลีบาบาบอกครับอีคอมเมิร์ซครับฉันมาสร้างอีกอีโคซิสเต็มหนึ่งทางด้านการเงินทำอะไรครับเขามี Data มหาศาลถูกไหมครับทำเครดิตสกอร์ทำเลนดิ้งทำเวลแมเนจเมนต์ทำอินเทอร์เน็ตแบงค์แล้วเซกเตอร์ถัดไปจาก Financial Service คืออะไรครับที่ผมบอก
insurance ครับผมในกราฟของผมนะฮะ payment นะครับนี่คือโดมิโนของ disruption ครับ retail e-commerce financial service banking ถัดไปคือ insurance นะครับแล้วก็ e-commerce มีอีกเรื่องหนึ่งคือ direct to consumer ครับผมนะเขาเรียกว่า vertical e-commerce ครับคือการขายของโดยตรงไปที่ลูกค้าเลยครับเจ้าของแบรนด์สร้างสินค้าขึ้นมาแล้วขายไปที่ลูกค้าเลยอย่างอันนี้ฮะ Dollar Shave ครับเป็นยุคแรกๆของ direct to consumer เลยขายมีดโกนออนไลน์ครับผมนะจ่ายรายเดือนแทนที่จ่ายเป็นใบมีดนะครับขายไป Unilever ซื้อไป1 billion US ดอลลาร์ขายมีดโกนออนไลน์จ่ายรายเดือนครับผมนะ1,000 ล้านเหรียญ 30,000 กว่าล้านบาทครับรองเท้า Allbirds ครับผมเนี่ยเสียดายมากครับคือผมวันนี้ผมใส่มาด้วยครับแต่ว่าคือพอดีมาเพื่อให้เกียรติกับทุกท่านเลยต้องขออนุญาตใส่รองเท้าอื่นแทนเพราะจะเป็นรองเท้าอันนี้นะครับเป็นรองเท้าที่ทำจากขนแกะมารีโน่นะครับนะฮะนี่ฮะมูลค่าบริษัท 1.4 บิลิยน US ดอลลาร์เป็นรองเท้าที่ใส่สบายที่สุดในโลกครับขายตรงขายออนไลน์อย่างเดียวไปที่ผู้บริโภคครับผมแต่อะไรครับแต่ว่าเขาเนี่ยฮะเขาไม่มีร้านหน้าร้านนะจนกระทั่งเร็วๆนี้เรียกว่า direct to consumer มันไม่ได้มีแค่นั้นฮะมีทุกอย่างเลยอาหารสัตว์ก็มีอย่าง Barkbox ครับแม้กระทั่งเตียง mattress พวกนี้มีทุกอย่างเลยเป็น direct to consumer brand นะครับนะฮะประเทศไทยก็มีครับเป็นสตาร์ทอัพที่ผมลงทุนชื่อโพเมโลครับผมนะระดมทุนได้52ล้านเหรียญ นะครับพันกว่าล้านบาทเป็นเร็วๆนี้เองที่เพิ่งมีหน้าร้านนะครับที่เอ็มควอเทียร์ที่ไอคอนสยามก็มีนะครับ Key Success Factor ของ Direct to Consumer กับ Vertical E-commerce คืออะไรนะครับ E-commerce ที่ขาย1 vertical ทำสินค้าของเราเองเราเลยยุคที่เรียกว่า marketplace ละเพราะ marketplace ไม่ทำเงิน marketplace ยากขาดทุนตลอดมันต้องเป็น vertical e-commerce กับ D2C นะครับยกตัวอย่างครับผมนะอย่างขายมิดโกนออนไลน์เนี่ยทำไมยินเลททำไม่ได้ครับเพราะยินเลทในเวลาเราคิดอะไรไม่ออกครับผมนะเราก็จะเพิ่มใบมีดเข้าไปครับผมนะมี5ใบมีดครับผมนะนะเวลามาโอ้ยเจ้านายก็กดดันยังไงเราต้องเพิ่มนวัตกรรมเราก็สร้างเพิ่มจำนวนใบมีดครับผมนะถัดมาครับนะฮะตุ๊บครับไม่พอครับเราเพิ่มไฟฉายด้วยครับผมนะเผื่อไฟดับเราจะยังโกนอยู่ครับผมนะนะมีกี่ครั้งที่ไฟดับตอนเราโกนหนวดครับผมนะนี่ครับแล้วนี่ครับทางเลือกเต็มไปหมด too many choices คนที่เป็น TikTok generation เหมือนผมเนี่ยเขาไม่สนไงเขาไปคืองงถูกไหมครับความสิ่งแรกเลยเนี่ยคืออะไรครับ simplify ครับแล้วก็ focus innovation มีสินค้าเรื่องไม่กี่อย่างแต่โคตรดีเลยนะครับนะฮะตุ๊บครับเนี่ยตัดฟีเจอร์ออกไปทั้งหมดเลยครับโตขึ้น4เท่าตอนนี้มูลค่าบริษัท 1.4 บิลิยน US ดอลลาร์ very simple sneaker เพราะเขารู้ว่าเขาแข่งกับ Nike ไม่ได้หรอกถ้าแข่งทางด้านเทคโนโลยีถูกมั้ยครับอันนี้คือ mattress ครับผมนะเช่นเดียวกันตัด choice ให้มันหมดมีแค่1อย่างหรือ2อย่างเองถูกมั้ยครับนี่ฮะแล้วทำการตลาดแบบยอดเยี่ยมครับก็คือทำกับอินฟลูเอนเซอร์คือ Kylie Jennerแล้วก็มันไม่ควรบอกคุณกระทิงก็เหมือนขายของออนไลน์ป่ะมันไม่ใช่ครับผมมันคือเรื่องการใช้ Rapid Startup Scaling Method ด้วยนะครับไอ้คำว่า Rapid Startup Scaling มันคืออะไรคุณกระทิงเป็นบัสเวิร์ดอีกหรือเปล่าเป็นคำสวยหรูมันไม่ใช่ครับผมนะทุกวันไอ้คนที่มันรันพวกนี้ฮะนะทุกวันนะครับเขาจะได้ข้อมูลเนี่ยนะแบบ near real time ครับนี่คือตัวชี้วัดรายวันครับผมนะผมรู้หมด net merchandising value เท่าไหร่ revenue แต่ละอันเท่าไหร่ seller order เท่าไหร่ item per basket เท่าไหร่ item sold after return เท่าไหร่มีกี่ SKU แต่ละ SKU ที่มี view อ่ะมากกว่า50 view เท่าไหร่ผมรู้กำไรต่อชิ้นครับผมนะผมรู้ profit contribution กำไรขั้นที่1ผมรู้กำไรขั้นที่2ผมรู้กำไรขั้นที่3เท่าไหร่นะครับแล้วก็อะไรครับไม่ได้หยุดแค่นั้นนะผมรู้อะไรอีกครับนะผมรู้นี่ฮะ new customer เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ผมรู้ customer acquisition cost ต่อ basket size เท่าไหร่ดังนั้นเวลาเราถามว่าเราขายของออนไลน์เนี่ยฮะเรามีตัวเลขพวกนี้วัดเพื่อปรับมันทุกวันหรือเปล่าแล้วทุกวันคุณต้องเติบโตเขาเรียกว่า cycle ของ build measure และ learn ครับผมนะ build measure learn ทุกวันนี่คือ4 key success factor ของมันนะครับตู้มครับ financial service ครับผมนะ and banking ผมมีเวลาเหลือ2นาทีผมขอเกินเวลา5นาทีได้ไหมเอ่ยคือถ้าเกิดขยายผมเกินเวลา5นาทีรบกวนยกมือครับผมนะโอเคครับผมนะขอบคุณครับนะถ้าไม่งั้นผมจะได้ตัดจบอย่างรวดเร็วครับผมนะ K
KBank ครับผมเป็นธนาคารแห่งหนึ่งครับผมนะที่ดีมากๆนะครับผมนะยุทธศาสตร์ของ KBank พอรู้แล้ว disruption ขึ้นมาฉันเป็นธนาคารอย่างเดียวไม่ได้ละฉันต้อง go with the flow of commerce กับ value ecosystem แล้วก็ lend intelligently เราลงทุนทางด้าน data analytics เนี่ยฮะเยอะมากปีนึงเป็นพันล้านนะครับอย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวแล้วเราต้องสร้างเทคโนโลยี infrastructure เพื่อรองรับไปด้วยนะครับนะฮะตู้มครับอันนี้คือยุทธศาสตร์ใหม่ของ KBank ระหว่างที่เรา deliver เข้าไปเนี่ยครับเรา transformation 8อย่างพร้อมกันกรุณาดูข้อที่1ครับ harmonize channel ครับผมนะเช่นเดียวกันนะครับนะตู้มครับนะฮะอย่าง K+ เนี่ยครับ12ล้าน user ครับผมเป็น mobile banking เบอร์1ของประเทศไทยนะครับเราขยายเรามี K+ market เพื่อให้คนขายของออนไลน์ตอนนี้มี2ล้านคนนะแล้วคือทุกๆเนี่ยฮะเรามีหมื่นล้าน transaction ต่อปีโปรเจกต์ในปีนี้นะครับแต่ละวันนะครับเรายิง message ไปหาลูกค้าในประมาณ50ล้าน message digital lending นะครับหมื่นล้านนะฮะและทุกๆวินาทีเราต้อง access data 10 terabyte 10 terabyte เนี่ยคือเท่าไหร่ครับผมเนี่ย10 terabyte เท่ากับ Game of Thrones 22,000 ตอนครับผมนี่คือความยากของมันเราถึงต้องทำ data driven transformation นะครับเหนื่อยเราก็ต้องวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับนะฮะตูบครับแล้วเราทำถึง go with the flow of commerce คือการสร้าง ecosystem joint venture กับ LINE เพื่อทำ social banking go with the flow of commerce and conversation อยู่ตรงไหน value อยู่ตรงไหนcommerce อยู่ตรงไหนเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ value ecosystem เราลงทุนใน Grab ทำ Grab Wallet ถูกไหมครับปตท. Wallet ปล่อยกู้บน Shopee Go with the flow of commerce แล้วเรามี VC Venture Capital Arm 2อันคือ Beacon กับ K-Vision แต่เมื่อเรารู้ว่าเราไปคนเดียวไม่ได้ครับเราก็ทำ Blockchain ครับผม Research ร่วมกับมหาลัยชั้นนำอย่าง Stanford ครับผมนะแต่ถึงเท่านี้เราก็ยังรู้สึกว่าเราต้องทำให้มันมากขึ้นนะครับนะเพราะอะไรครับ3ใน4ของคนในเซาท์อีสต์เอเชียยังไม่มีอะไรครับการเข้าถึงฟินแลนซ์อะไรครับ financial service เลยนะครับเนี่ยฮะทุกแอเรียเลยมีโอกาสมหาศาลทั้งดิจิทั้งเซาท์อีสต์เอเชียนะครับทุกๆแอเรียนะครับ payment จะโตเป็น1 trillion US dollar ภายใน2025นะครับออนไลน์ payment นะและสิ่งที่มันจะมาคือ digital lending เราถึงมีอะไรครับ digital lending เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ธงนำของ KBank นะครับตู้มครับและในตลาดเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยครับในเรื่องของฟินเทคเนี่ยมันยังแฟกเมนเทดมากมีผู้เล่นหลากหลายเต็มไปหมดยังไม่มีคนเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงสงครามเพิ่งเริ่มครับผมนะก็เลยต้องมีการพาร์ทเนอร์กันแล้วก็แข่งขันกันนะครับคอมพีทและพาร์ทเนอร์นะครับฟู้ดอาร์กริไบโอครับผมนะนี่คือ next revolution ครับผมนะเรียกว่าแฟบนะครับfood value chain จะถูก disrupt ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงฟอร์กเลยครับผมนะตั้งแต่ต้นทางยันอะไรครับปลายทางทั้ง value chain จะถูก disrupt ทั้งหมด food agri bio เนี่ยคือ the next digital ครับผมแค่ biotech อย่างเดียวเนี่ยก็ใหญ่กว่าอินเทอร์เน็ต economy 4เท่าหมายความว่าเราสามารถมี Google บวก Apple บวก Microsoft บวก Amazon เนี่ยแบบบริษัทขนาดนี้ครับคูณ4เข้าไปแค่ไบโอเทคอย่างเดียวฟู้ดอกริไบโอ10 trillion US dollar ครับผมนะฮะอย่างนี้ครับเขาเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับฟาร์มครับเรียกว่า agricultural intelligence มาดูกันครับว่าเป็นยังไงอันนี้แขนเก็บอันนี้ครับค่าหญ้าครับผมนะเลเซอร์ค่าหญ้าครับผมโดรนครับผมนะฮะชาวนาครับผมนะอเมริกันครับมอนิเตอร์ครอปได้ทั้งหมดครับว่าตรงบริเวณไหนที่ครอปมีปัญหานู่นนี่แก้เฉพาะจุด precision agriculture ครับเรียกว่า agricultural intelligence ครับผมนะนะครับผมลงทุนในสตาร์ทอัพไทยอันนึงเรียกว่า Recall ครับเป็น Agritech จากไอ้นี่ฮะเป็นเด็ก MIT ได้รางวัล Bill and Melinda Gates ด้วยเป็นคนไทยนะฮะก็ใช้ Machine Learning ในการแก้ปัญหาสินเชื่อใช้ Big Data มาจับเพื่อสร้าง Credit Score ให้ชาวนาช่วยชาวนาวางแผนได้ครับว่าจะปลูกอะไรควรจะปลูกตอนไหนถึงจะได้ Yield มากที่สุดนะครับนะไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของเขาชื่อ Recall นะครับนะอีกอันนึงที่มาของ Food Agri Bio คือเรื่องของอะไรครับplant based protein คือโปรตีนที่ทำจากพืชเพราะธุรกิจอาหารสัตว์ 1.7 trillion US dollar ครับ
ครับผมใหญ่มากครับอันนี้ครับอย่างยกตัวอย่างครับ Impossible Burger อันนี้ผมไปทานมาด้วยตัวเองนะครับผมนะรสชาตินะครับเป็นเบอร์เกอร์ที่ทำจากพืชครับเคี้ยวเข้าไปปุ๊บเลือดก็ไหลออกมาเลยครับเลือดนี่ทำเป็นฮีมนะครับเป็นสารสกัดจากพืชเช่นเดียวกันนะครับรสชาติใกล้เคียงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะอะไรครับสิ่งนึงที่ผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยต้องการบริโภคมันคือเรื่องของรักธรรมชาติด้วยเพราะ Plant Based โปรตีนพวกนี้ครับใช้น้ำน้อยลง 74% ครับปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเลี้ยงสัตว์ 87% แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยกว่า 95% ครับผมนะแล้วไม่ต้องมาฆ่าน้องวัวฆ่าน้องกระทิ่งด้วยนะครับนะฮะอันนี้ครับไส้กรอกครับผมนะทำจากพืชครับผมนะนี่ครับแล้ว Beyond Meat ไอ้เมื่อกี้ครับเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปหุ้นโต 734% ครับผมนะนี่ครับแจ็คฟรุตครับผมนะฮะอกไก่บาร์บีคิวทำจากขนุนครับผมนะนะครับซินเทติกฟู้ดครับผมจะตรงเวลาไม่ต้องห่วงครับซินเทติกฟู้ดครับนะนี่ครับนะคือวิสกี้ไวน์ครับต่อไปแล้วไม่ต้องมานั่งบ่มดําเพอร์มิยองอะไรกัน30ปีแล้วเขาเอาอะไรครับเอาไวน์พวกนี้มาเข้าเครื่องสแกนโมเลกุลครับเพื่อแยกออกมาแล้วใช้สารธรรมชาติสร้างทําซ้ําใน1วันครับผมนะนะบริษัทชื่อนี้ครับ Endless Waste ครับอันนี้ผมไปนั่งครับกรุณาดูหน้าเดาได้ว่าเมาหรือเปล่านะครับนะนะข้างซ้ายนี่เป็นแล็บเลยครับซอมเมลิเย่เขาครับนั่งทำทีละอันทีละอันเลยนะครับสร้างไวน์ทีละโมเลกุลครับผมนะตูมครับบริษัทเขาออกตัวยินค้าตัวแรกแล้วครับชื่อกลิปครับผมนะเป็น First Molecular Whiskey ครับผมนะแล้วนี่ครับผมนะฮะทำอันนี้ครับ Blind Test ขึ้นมา Consumer Preference สูงกว่ายี่ห้ออื่นๆนี้รสชาติแยกไม่ออกครับผม blind taste ครับผมนะคนจะซื้อแน่นอนนะครับคือเท่าไหร่ 50% ครับผมนะแล้วกระบวนการนี้ทำซ้ำเอาไปสร้างอะไรครับกาแฟหรือช็อกโกแลตก็ได้แล้วรักโลกด้วยครับเพราะลดอะไรครับลดน้ำใช้การใช้น้ำลง 25% 25เท่าลด CO2 emission 40เท่าลด CO2 เนี่ยถ้าเป็นวิสกี้นะ27เท่า construction ครับผมสุดท้ายแล้วนะฮะนะ 3D printer ทุกคนคงทราบแล้วดูไบตั้งเป้าตัวเองจะเป็นอะไรครับเป็นเจ้าและเป็นศูนย์กลางแห่ง 3D printer ครับเขาปริ้นตึกออกมาเนี่ยครับใช้เวลา17วันแล้วสร้างใน48ชั่วโมงครับนะแล้วเขาบอกว่า1ใน4ของตึกในดูไบครับจะถูกสร้างด้วย 3D printer เครื่องพิมพ์3มิติครับผมภายใน2025ครับจีนเลยบอกครับผมนะเดี๋ยวประธานที่ทำต้องการสร้างกำแพงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำให้ครับผมนะโดยใช้ 3D printer นะครับทรัมป์วอลคำขำนะครับและ AI and Quantum Computing นะครับ Google บอกละคอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ดั้งเดิมเป็นหมื่นๆเป็นล้านล้านเท่านะครับเป็นกูก็บอกว่าฉันถึง breakthrough แล้วครับผมนะควอนตัมคอมพิวเตอร์ถูกไหมครับ AI ถูกไหมครับและ data จำนวนมหาศาลเข้ามาบวกกับ 5G ครับผมบวกอะไรครับ augmented reality ลองคิดดูว่าโลกเราจะเปลี่ยนไปยังไงในอีก5ปีข้างหน้านะครับ Microsoft บอกว่าทำเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์อยู่ที่คลาวด์เพื่อให้คนสามารถใช้ผ่าน Microsoft Azure ได้เลยนะครับแล้วจีนกำลังตามสหรัฐมาครับผมนะเปรียบเทียบกันครับข้อได้เปรียบ advantage ครับ quantity เสมอกันนะครับ depth ความลึกจีนชนะ quality สหรัฐยังชนะ diversity สหรัฐชนะ access จีนชนะทางด้าน AI ครับผมเขาแข่งกันอยู่2โลกครับผม2ประเทศครับผมนะนี่ครับผมถึงบอกว่า we are entering the end game ครับผม2020ถึง2025วันนี้เนี่ยครับเราทำธุรกิจกันแบบเดิมๆไม่ได้แล้วผมบอกเลยว่าอีก5ปีข้างหน้าทำธุรกิจจะยากขึ้นเหนื่อยขึ้นด้านบนเราก็ถูกกดด้านข้างเราก็ถูกกดด้านล่างประเทศอื่นๆก็กำลังจะขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ผมอยากบอกทุกคนว่าอะไรครับผมมายืนอยู่ตรงนี้ผมกลับมาประเทศไทยซิลิคอนวาเลย์เพราะผมคิดว่าประเทศไทยมันยังมีโอกาสมันยังมีข้อได้เปรียบอีกเยอะแต่เราไม่สามารถ sitting on our laurel ยืนอยู่บนสินทรัพย์ที่มันมีเพราะเราอยู่มาเนี่ยของมันอยู่รอบตัวไปหมดเรายังสบายวันนี้เราแข่งด้วยเกมเดิมไม่ได้เราต้องลุกขึ้นมาเพราะว่าวันนี้ผมบอกว่า we are entering the end game ถ้าเราไม่สู้เราไม่ผนึกกำลังกันเราไม่ออกจากประเทศไทยไปทำธุรกิจที่อื่นขายของเขากลับเนี่ยครับไม่สู้คือสิ้นชาติผมบอกว่าอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้ผมอยากชวนคนไทยทุกคนเรายังทำได้เรายังมีโอกาสเรามีข้อได้เปรียบอีกเยอะแต่วันนี้It's emergency ไฟไหม้บ้าน It's burning our country ทุกคนต้องลุกขึ้นมาและผมเชื่อว่า2025ประชาชาติคงเชิญผมมาแล้ววันนั้นเรามาฉลองด้วยกันว่าเราไม่ใช่แค่ survive แต่ we will thrive and will be successful เพราะเราคือทีม Thailand and we will win ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเรืองโรจน์ทูลผลนะครับประธานกสิกร Business Technology Group KBTG
ทุกครั้งที่เห็นคุณกระทิงพูดทีไรก็จะเอาใจช่วยลุ้นอยู่เสมอเพราะว่าสิ่งที่แกพูดเนี่ยนี่สปีดเร็วกว่า AI อีกนะครับแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์เป็นพฤติกรรมอย่างนี้ด้วยสำหรับคนยุค AI เห็นไหมฮะ Gen Z ต้อง alert ต้องกระตุ้นต้องบิ้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมชอบคำว่า the end game แสดงว่าเราต้องดูหนังเรื่องนี้อีกหลายตอนแน่นอนนะแล้วสิ่งที่เราจับได้ตรงนี้คือว่าเราจำเป็นต้องสร้างเกมใหม่เพื่อดึงคนที่อยู่ในเกมเดิมๆเข้าสู่เกมเราเนี่ยหัวใจตรงนี้เองครับใครที่กลุ่มคนจำนวนมหาศาลใครที่กลุ่มข้อมูลได้เร็วที่สุดใครที่กลุ่มนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาก้าวเข้าสู่สนามของเราได้เร็วที่สุดหัวใจอยู่ตรงนี้ครับแล้ว2025เราเชื่อว่าเราจะเห็นคุณกระทิงกลับมาแน่นอนคุณจะดีขึ้นด้วยนะฮะเพราะเกมมันแข่งขันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับ